โอเคเอานะครับสยองกราเพราะว่าผมนิวส์คุงนะครับผมก็อยู่กับเกมเฟดดี้ตำนานนี้อีกครั้งนะผมเกมนี้ก็คือ Final Freddy Security Breach ใน DLC ตัวใหม่ DLC ฟรีที่มีชื่อว่าลูนหรือว่าซากบักพังนั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่ออก DLC ช่วงที่เป็นวันเกิดผมพอดีแล้วก็จู่ๆก็โผล่มาเนาะผมก็งงเลยผมไม่ได้ตามข่าวเกมนี้ว่ามีอัปเดตใหม่เนาะผมเขาทิ้งบอมมาเลยแล้วก็ผมลบเกมทิ้งไปแล้วด้วยเพราะมันไฟใหญ่ไงกินไฟแบบ65กิกะสำหรับพื้นที่เกมหลักนะผมตัว DLC ก็25กิกแปลว่าเนื้อหาน่าจะเล่นได้หลายพาร์ทแล้วก็น่าจะมีพื้นที่ใหม่แบบใหม่แน่ๆด้วยซ้ำนะผมจำเนื้อเรื่องของสตอรี่สควิบิทได้แค่นิดหน่อยแค่โลกเกมแบบในน้อยๆคล้ายร้านอาหารยักษ์ที่มีเครื่องเล่นในนั้นด้วยอาจจะมีการลืมสตอรี่บ้างก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วงงสตอรี่แต่คิดว่าน่าจะจำได้อยู่บ้างแล้วก็ระบบเกมก็อาจจะต้องศึกษากันใหม่ว่าปุ่มไหนทำได้บ้างเนาะโอเคว่าจะมีสอนเพราะว่ามัน2ปีแล้วผมว่าเนาะตั้งแต่เกมออกคือแล้วคือนานมากเหมือนกันนะผม2ปีขึ้นไปอ่ะยาวๆไปก็ตัวรุ่นเนี่ยจะมีขึ้นคำเตือนด้วยนะว่าคนเล่นตัวหลักก่อนเดี๋ยวเราเล่นเสร็จแล้วจบไปแล้วเนาะผมแต่แค่อาจจะมีลืมบ้างแต่น่าจะเล่นได้เนาะโอเคฮักกิโกรี่เหรอเกลลี่หายตัวไปช่วยตามหาเขาซะเกลลี่เป็นชื่อพระเอกของภาคแรกใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีเสียงไอ้นั่นอะเสียงแวนนี่วินซ่าที่บอกว่าเกลลี่จำได้อยู่อันนั้นแหละเสียงที่ผมจำได้ทำให้น่าจะใช่อะชื่อนั้นนมเอาว่าลองดูกันนมตามหาเกลลี่กันดีกว่านะโอเคดูว่าเนื้อหารอบนี้จะโยกอะไรกันแน่นมเอนดิ้งไหนกันแน่หรือเปล่าไม่ชัวร์แต่เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะผมกลับมาแล้วที่นี่มีหินเกลลี่ติดอยู่ที่พิซซ่าเพล็กที่นี่เนาะมีแต่คุณที่ช่วยเขาได้นะผมมีหินข้างล่างบอกใบเนี่ยเปลี่ยนซ้ายขวาได้ขออภัยด้วยนะพิซซ่าเพล็กแห่งนี้ปิดให้บริการปรับปรุงชั่วคราวออกแค่นี้เนาะแค่2อันคำใบบอกเนี่ยสตอรี่ให้รู้คร่าวๆเนาะกับภาพนี้เป็นภาพใหม่นะผมไม่เคยเห็นภาพนี้ตอนโหลดนี้มาก่อนเลยรู้สึกจะอัปเดตที่ผ่านๆมาหรือว่าเพราะว่าตัวรูนมาเนาะอ๋อโอเคเป็นตอนสว่างเนาะมีป้ายคัมแบ็กด้วยฮ่าฮะอันนี้จากเดี๋ยวนะจากข้างในไปข้างนอกเนาะเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งกำลังเข้ามาอืมใช่เด็กน่าจะเด็กแหละอืมมุมนี้เหรอเกกะลีเกกะลีอยู่ไหมได้เข้าในแล้วนะสภาพนี้มันคือแปลกๆผมพยายามนึกตอนที่เล่นไอ้ปกติโอ้เกกะลีจะอยู่ไหมเนี่ยอ๋อมันเดี๋ยวนะรูนอาจจะนั่นประมาณว่าเป็นซากไงเนี่ยเป็นพิมพ์พิซซ่าเพจถูกทำลายเรียบร้อยแล้วมีข่าวปิดชั่วคราวเป็นไหวเป็นไหวเหรออืมตอนแรกนึกไฟไหม้เพราะเห็นมันสีสอกไงกว่าไปฮะก็คือรูนเก็ตและตามชื่อภาคนี้ก็คือเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะจะมาที่เก่าๆนี้เพื่อกันแน่เนี่ยเกโกรี่เอ๋ยไม่อยู่ด้วยนะแกโอ้เกี่ยวอะไรกันแน่เนี่ยไปตรงนั้นอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่านะหรือเห็นกว่านี้หรือเปล่าโอ้มันคือพื้นที่เดียวที่เราเคยเล่นเนาะแต่แค่ปรับไอ้เป็นซากพวกนี้เละๆกว่าไปผมพยายามนึกให้ได้ว่าท่านไหนมีอะไรบ้างแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วเนาะโอเคอุ๊ปส์ด้วยแบดแล้วแบดลักโชคไม่ดีน้องแมวตัวการหนึ่งมีปลายพวกนี้ตำนานมัสคอตเฟดดี้เนาะโอเควิลองไปดูไม่ได้นะไอ้ขึ้นได้ก็ตามอ่ะอ้อจะว่าไปโดดได้เนี่ยโดดได้เนาะลองไหมโดดไม่ได้ติดปริศนาบาเรียกันไม่ให้โดดกว่านี้นะผมฮ่านี่ได้ปะปึ๊บไม่ได้มีกันไม่แหละก็ข้างล่างมีแถบวิ่งเลยนะเมื่อกี้วิ่งมักไปหน่อยเนาะโอเคเลยหมดแดงด้วยแถบตัวละครเนี่ยเหมือนคล้ายวัยรุ่นไม่ก็เด็กสาวเนาะอันนี้ลูกโป่งมาเนี่ยใช่ไหมแฟบๆเรียบร้อยแล้วแผ่นดินไหวเนาะที่ทางเข้าหลักที่เคยมีเนี่ยพวกไอตัวตืดๆตอดบัตรไรกว่าไปมีน้องเละๆด้วยฮะห้ามไปคนเดียวข้างในนะมีใครเขียนไปด้วยนะแกมีเพื่อนไหมล่ะข้างในก็มีเกโกรี่ไงอาจจะมีคนที่รออยู่แล้วก็ได้ก็ถือมันด้วยกันเนาะผมว่าไม่ได้ลุยเดี่ยวใช่ไหมวะ ไม่อาจทราบได้ตรงนี้มีฮะเนี่ยเอาตัว commentary entry part เนาะโอเคเอาบัตรอ้อไปฉายอ้อได้จริงไหมมือแคบด้วยยังต่อสายนิดหน่อยไฟฟ้าเข้านิดนึงเนาะโอเคขอนะครับขอบคุณที่ยื่นมาให้ครับผมในมือเราเนาะมีนั่นแหละไอ้ทางซ้ายกำไรดาวๆกด i ป่ะใช่ไหมดู info อ๋อของนี่เก็บได้เนี่ยหาเกกะลีต่อไปเนาะผมกดคลิกซ้ายในการเปิดปิดไปใช้ได้
พี่โซนนั่นด้วย RIP Let in Pizza จุ่มพิซซ่าแล้วก็ศพไปสบายไปซากว่าไปน่าแฮปปี้มากไม่น่าเลวร้ายอ่ะลองดูไม่รอช้าหาของกันดีกว่ามันก็หลอกตุ๊กเตี้ยๆไม่ก็ที่นี่ใหญ่นะรู้สึกนั่นแหละอาจจะเพราะเราเด็กกว่าไปแล้วก็ซนมาที่นี่แบบปีนมาด้วยไม่กลัวใครอะไรนะตัวตายมีอยู่โอ้ตัวไอ้พระอาทิตย์เนาะพระจันทร์จำได้อยู่จากนั่นแหละภาคหลักเนาะโอเคโอ้นี่ด้วยที่เราเปิดใช้เก็บของเนี่ยพวกไอ้มัดขดเก็บไว้เพื่อบางอย่างเนาะลางๆก็เคยมีแหละเคยได้มาฮ่ายังอยู่สภาพที่คุ้นเคยรู้สึกตัวเองแก่ฮะเหมือนเคยมาที่นี่แล้วเมื่อหลายปีก่อนนะตอนเด็กๆกว่าไปแล้วก็มาใหม่รอบนึงตอนเด็กอีกทีนึงอยู่ดียังไม่โตเพราะว่าเที่ยวกันเดิมเนี่ยตอนไปเนาะแกกับวัยเด็กกว่าไปที่แห่งนี้นะลาเฟตตี้เวอร์ชันนี้กว่าไปเป็นสร้างหมดแล้วเป็นความอดีตที่เก่าแก่อ้วนโอ้ตุ๊ดเต็มหน้าเลยดีนะไม่มีดาเมจมันตั้งใจให้แบบให้ผ่านอันนี้มาเพื่อให้เราตกใจเล่นขวางไม่ได้เมื่อกี้ไม่ขวางโอเคไม่ขวางเนาะนึกว่าขวางชนเต็มหน้าเลยให้ตายสินี่ทะลุไปเลยผมว่านะทะลุไปเลยไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปตกใจมดเออปวดดีครับคนตัวที่เราเคยต้องจุกเนาะมันจะมีเฝ้าแล้วก็ไล่ราไล่ยังอยู่เหรอไม่พลังงานแล้วเอาเพิ่มไหมผมจำได้ว่าไอ้ภาคที่แล้วจะมีนั่นปะแบตเตอรี่ไฟฉายอ่ะหรือไม่ก็แบตเตอรี่ของเฟดดี้นะเฟดดี้แหละที่มันชาร์จตามแต่จุดของเฟดดี้ใช่ไหมตอนนี้ไม่น่าต้องใช้ผมเดาว่าไฟฉายน่าจะยังดีแหละคิดว่านะพื้นที่ไฟฟ้าคงจะมีในตัวนิดหนึ่งบ้างเนาะเลยกระตุ้นหน่อยอะตอนที่เห็นเราอินแทร็กถุงท้ายก่อนที่จะจากไปกว่าไปมั่งนะก้าวระวังด้วยครับผมได้ครับจะคอยดูตัวเองข้างล่างทุกที่โอ้เปิดประตูเปิดแรงมากเปิดแรงมากจริงฮะ forever ตลอดไปฉันใช้เวลากลางคืนที่นี่และอะไรเนี่ยอู้อะไรเสียงอะไรจริงเสียงเพลงด้วยและฮะแล้วอยู่ที่นี่เหรอใช่ไหมลีฟมั้งหึใครอยู่ที่นั่นไหมช่วยด้วยได้ยินฉันไหมเกเกอรี่เหรอเสียงเด็กตัวเบาๆตรงนี้เหรอนี่น้องแมวอุ๊ปส์ชกไม่ดีอีกแล้วโอเคตัวเดิมฮ่ามีพวกนี้มันใครเขียนมาได้ทั่วไปคือน่าเป็นพวกเด็กซนมาผมว่ามาที่นี่ตอนที่ที่นี่ล้างแล้วไงเพราะว่าไม่น่าจะมีใครที่เขียนก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้แล้วที่นี่ปิดตัวไปอย่างนั้นแล้วมันก็อาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีเนาะมาซนเนี่ยเขียนผนังเต็มเลย SOS ตัวหนูเลยตรงไหนครับเนี่ยแถวนี้เหรอเสียงชัดเจนมากมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยดีฉันไหมอ๋อนึกออกแล้วเกโกรี่เป็นเด็กเนาะใช่ๆๆเด็กผู้ชายเนาะผมคิดได้ว่าเป็นเด็กผู้ชายไม่ใช่ผู้ใหญ่เพราะว่าตอนนั้นคือที่เกโกรี่จะมีแบบว่าเป็นนั่งในตัวไอ้หุ่นไงด้วยแล้วก็ชักอันนี้จะมีนั่งไงเด็กผู้ชายกับไอ้พี่มีเนาะใช่ๆๆเกโกรี่เด็กผู้ชายไม่ใช่ผู้ใหญ่เพิ่งคิดออกกว่าเสียงเด็กเพราะอะไรกันแน่เด็กจริงด้วยนั่นแหละมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ผมไหมสักครู่นะแกแถวนี้มันลงดิบเหรออ่ะนี่อ่ะอยู่ไหมติดกับอยู่ครับผมเกรกอรี่เหรอดีแล้วไหนนี่นายช่วยด้วยมันเป็นคนเอาผมไปอ่ะต้องหาผมให้เจอนะผมติดอยู่ในหลุมเนสเล่ Under Roxy Racers Roxy หรอ That's all the way on the other side ฝั่งตรงข้ามนะแกไกลมากเลยด้วยยังไม่ใกล้นะรู้เปล่าต้องไปตรงจุด Roxy Racers คือไอ้นั่นปะที่แข่งรถแข่งอ่ะฮ่าฮะกดดูได้เฉยนะโอเคซึ่งก็ไกลจริงนะจำได้ว่าตอนที่เราเล่นท้ายเกมนะถึงจะเจอด้วยแล้วก็ชั้น2ผมว่านะใช่มั้ยชั้น2แหละน่าใช่ไม่ก็1อ่ะนะหน้า2มากกว่าผมมาด้วยโอ้โหเดแลกลิฟต์นี้ไปได้แน่นะลงมาแล้วกลับไปไม่น่าจะได้แล้วเนาะโอเคไม่สมก็ดีแล้วรีบไปดีกว่ามันจะตุ้มลงมาโอ้ยตุ้มจริงเหรอโอ้ยตุ้มยี่มันขึ้นปะฮะยี่มันขึ้นนี่หว่าไม่ใช่ฮะ what the fuck ต้นตะแกด้วยอย่าลืมเกมนี้เกมต้นตะแกนะโอเคไม่แปลกใจเรื่องต้นตะแกทั้งสิ้นอย่าแปลกใจมันคงไม่เลือกกลับมาตอนที่เราขึ้นต่ออีกชั้นนึงนะใช่ไหมฮะโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยแบบปิดเหรอปิดไม่เราลงไปข้างล่างไหม
มันขึ้นแล้วไม่ใช่ลงแน่ๆนะใครเล่นลิฟต์กันแน่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยมีไหมไฟฟ้ายังใช้อยู่ได้มีต่ออยู่แบบช็อตๆก็ยังต่อได้อยู่แหลกมันโดนละโหลดผีแน่ๆเลยผมว่าคำเตือนที่มันเตี้ยนะระวังหัวด้วยคนที่บอกครับตัวนี้เราขาดแล้วยอดจะว่าไปไหนไม่ชัวร์ตอนมันเด็กเนาะอาจจะยอดก็ได้ยอดยังไหวอยู่กว่าไปโอ้เสียงไหนเนี่ยไฟฟ้าช็อตรัวนะต้องไปไกลด้วยให้เสียงโดนแบบไฟช็อตเล่นด้วยโอ้ยทางยาวด้วยกับเสียงบางอย่างมันอยู่แบบดังกึ้งๆก้องๆในนี้นิดหน่อยโอ้ยใจเย็นฉันต้องแกเก่งจริงบ่อยๆทีๆรัวๆโอ้เป็นสาวโอ้ my god ว้ายแหละโอ้ยยังสาวยังอยู่ดีเว้ยอยู่เป็นบ้านมันเลยเรียบร้อยนะโอเคไม่กลัวแผ่นดินไหวทั้งสิ้นโอ้ยก่อนนี่ห้องครัวเหรออ๋ออันปลาห้องครัวฝั่งเอที่เราเคยทำอาหารพิซซ่าให้กินอ่ะเนาะชิคาปะหลังๆไม่ก็ห้องครัวตรงนั้นอ่ะตรงนี้ใกล้ๆกับจุดเอเวทีหลักที่จะมีห้องครัวแบบที่ขายของเรียงรายตรงนั้นดูดีเว้ยนกกินน้ำนี่สิ่งอะไรนกกินน้ำโอ้ดีจังเลยอ๋อชิคนี่ไงชิค่าใช่ชิค่าชิก้าชิค่าเหรอ What happened to you เป็นอะไรของเธอกันแน่นี่ดูแย่จังเลยแกก็คงจะเป็นไหวถล่มจนตายเรียบร้อยแล้วไหมหรือว่านั่นปะที่เคยโดนนั่นน่ะเคยโดนขยี้ปะตาดินน่ะไม่แน่ใจแต่เละมากนะมีชิค่าชักด้วยดื่มเลยไหมจ้าเพื่อสดชื่นกว่าเดิมไม่ดีกว่าไปแล้วแค่เดินผ่านมาให้จำตะแกเรื่อยๆตอนนี้นี่เหรอตัวอะไรที่มันยังปกติไหมเนี่ยตัวหนึ่งที่มันไล่เราได้ไม่ชัวร์ปิดมือพอดีเซฮ้วันนี้คือเลทเทโอไมค์ก็อดพิซซ่าเนาะนี่พิซซ่าด้วยใช่แหละพิซซ่าอีเละเละโอไมค์ก็อดโอ้เนี่ยห้องตรงนั้นแหละห้องพวกถงตรงอู้ดังละนั่นแหละเน่าเน่ามากได้ยินเสียงดังตึ้งเมื่อกี้คือเมนูอะไรกันแน่เอาว่ารีบไปดีกว่าอยู่นานก็หายใจไม่ออกรู้สึกได้จากลำคอเลยว่ามันต้องจะแบบต้องมีเขตตายก่อนแน่ๆภาพนี้ห้องปิดแบบปิดแน่นหนานานแล้วเราเพิ่งเข้ามาที่นี่อากาศน่าจะถ่ายเทน้อยกว่าไปอันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ยเปิดประตูนี้หรือเปล่าด้วยสิ่งนี้กันแน่นะกดไม่ได้เนาะสายขาดของสายแหละง่ายๆคือต้องหาต่อสายเพิ่มอะนี่ไม่ได้เหมือนกันเหรอเอ๊ะแล้วผมทำไงเราต้องหาอ้อนเก็บอ้อนี่นี่ตัวจูนไฟฟ้าอ๋อฮะเคยมีในภาคแรกปะ Fast Range It's just like my dad's เหมือนของพ่อเลยอ่ะตัวอันนี้ใช้ได้เลยปะแค่จูนอะไรปะไม่ชัวร์นี่กดใช้ได้อ๋อตอกปังนี่เลยชาร์จทุกอันให้ถึงระดับที่ถูกต้องชี้ตำแหน่งเหรออ่าไงนะอ้อหมุนอ๋อโอเคแล้วก็ไปต่ออ๋อโอเคแล้วกันแหละให้ถึงระดับฟ้าทั้งคู่นะผมว่าอ๋อโอเคโอเคอ๋อโอเคต้อง ส่งตัวดีด้วยดีๆงั้นผมขอเอาเนี่ยนะให้สุดก่อนอันนึงกันนะโอเคแล้วค่อยหมุนดีกว่าง่ายกว่าปึ๊บไม่ดิมันต้องโอเคหมุนถูกต้องอ่ะด้วยอ่ะนี่จะได้แหละเนาะพอดีนี่อ่าเป็นคาดแบบเซอร์โอ้เปลี่ยนไฟเหรอไม่ใช่แม่กี้เราปิดไฟเลยก็เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนึกว่าไฟมันใช้ที่สมมติคือมีตัวชาร์จที่มีในเกมให้เล่นด้วยถ้าเกิดต้องเล่นตอนเสี่ยงตายจะงงหน่อยเพราะมันหมุนตำแหน่งซ้ายขวานี่หนึ่งแกที่งงก็หมุนในสุดคือออกปิดทั้งคู่หรือว่ามีใช้อันบนอันล่างมันต้องจำนิดนึงกว่าไปคือถ้ารีบอ่ะน่าจะลำบากถ้าเกิดไม่รีบก็ได้นะไม่มีปัญหาแล้วอ่ะได้อู้เมื่อกี้อะไรวะตัวไตนั่นปะตัวชื่ออะไรวะลืมหมดแล้วโอ้ยจะมีตัวจิ้งจอกไตได้สักตัวนึงแต่เมื่อกี้เห็นหน้าแหละแค่เดาว่าเมงโก้ไว้ก่อนตัวสายไตนะตอนนี้มันทางนั่นใช่ไหมบันไดที่เชื่อมไอ้หลังเวทีอ่ะตรงลางๆอยู่ใช่จะมีเวทีที่แบบว่าคุมแพลตฟอร์มตรงกลางอ่ะนี่เป็นทางตรงที่เชื่อม
ตาดินนิดนึงเนาะที่เราเคยไปหลายที่ได้ตรงนี้แหละโอ้โหเสียงที่คุ้นเคยเสียงสุดหล่อนั้นที่มันยายแต่เครื่องเล่นให้ฟังเนาะผมโอ้รู้สึกแก่จริงนะมันนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมานานมาแล้วกลับมาเจออีกครั้งจริงนี่อะไรเนี่ยน้ำเหรอน้ำเนี่ยใช่มันจะมีปลานะไม่ใช่ปลาแค่น้ำมันไหลๆไปเรื่อยๆนี่น้ำไหลจริงด้วยอ๋อเดี๋ยวนะตรงนี้ใช่นั่นปะตรงนี้ใช่ไงห้องรับที่เราเคยไปอ่ะจำได้อยู่ที่เราเคยใช้หุ่นชนพุ่งไปตอนนี้ไม่พังเหรอมันไม่พังเว้ยเป็นเอ็นที่ไม่มีใช้ที่วาดผมมาว้าอ้าตัวอะไรมอนตี้เหรอ what the fuck จมน้ำเฉยผมไม่ดูทางนึงเมื่อกี้เลยมอนตี้นี่ใครวะนึกอยู่ผมคุ้นชื่ออยู่นะโอเคแต่ภาคปกติอันนี้คือการเริ่มต้นของลูนนั่นเองนะผมไปซากเป็นซากด้วยเช่นกันด้วยบัดนี้ฮะแค่เริ่มต้นอุโอ้เมื่อกี้แล้ว เห็นท่อด้วยโอ้ไหลตามท่อมาที่ใหม่เหรอโอ้โหอ้าวไอ้นั่นเนี่ยตัวติงก๊อปใช่ไหมปวดหัวเหลือเกินอ๋อมอนตี้คือใช่ตัวจระเข้มอนตี้เมื่อกี้กันแน่วเนี่ยฮันออกก่อนดีกว่านะก่อนนี้มันจะกลับมางับเราต่อเพิ่งแต่จะออกตอนที่เข้ามาลึกแล้วนะโอเคจีจีแล้วโอ้น้ำอีดูสีน้ำดิตรงที่ตีกรของมันเนาะใช่ไหมเราไหลมาตามท่อระบายของน้ำเขาอิ่วสีน้ำคือแย่มากนี่ไงที่ตีกรจำได้อยู่จะว่าตรงนี้เป็นเหมือนถ้ำนะอ๋อจะมีนั้นบ้างพื้นที่หนึ่งที่เป็นถ้ำใช่ไหมแบบถ้ำตามมุมของแต่ละโซนของตีกรไม่ใช่ใช่น่าใช่แหละนี่3กอล์ฟเนี่ยสามกอล์ฟจริงด้วยสามพัดกอล์ฟผมว่าผมพอนึกภาพออกจุดที่ตอนนี้อยู่แล้วแต่ผมแค่จำพื้นที่รวมๆไม่ได้ว่าเจออะไรได้บ้างไงโอ้เสียงเนี่ยนี่ก็ใช้คุ้มแหละใช้ที่เก่าคุ้มสร้างเป็นแผนที่ทางใหม่เลยตอนนี้ไม่มีเข้าเดิมเท่าไหร่แต่แค่นึกออกอยู่บ้างนิดนึงเบาๆฮัลโหลเอ้ยสวัสดีหน้ากากฟรีครับรับด้วยนะครับผมรับหน้ากากนี้ไปซะรับไปซะหน้ากากแวนนี่นะมีหูกระต่ายด้วยขอบคุณหน้ากากฟรีขอบคุณครับเราไม่เอาไม่ได้เนาะบังคับมันต้องแกฟรีนะเลื่อนๆจริงขอบคุณนะครับเอ็นจอยกับมันนะครับผมแบตเลยแฮะไม่ใช่หน้ากากกระต่ายอู้มีสายด้วยนะคือเด็กแน่เนี่ยหมดแรงเรียบร้อยแล้วหน้ากากความปลอดภัยเนาะโอเคกด R เพื่อใส่ได้ฮ่าหน้ากากแปลกๆที่ทิ้งไว้โดยช่างของแฟตเทนิเชียนฮะต้องใส่ด้วยบังคับไม่ไปไม่ได้ต่ออ่ะอู้โอ้ my god เจ๋งยักษ์สูบแวนนี่เนี่ยแวนนี่ตัวย่อคือ Virtual Augment Neural Network Integration Unitมันคือตัวจำลองภาพคล้ายเออาร์แหละแต่ว่าเป็นแบบว่าผ่านระบบนูโร่เหรอนูโร่คือประสาทใช่ไหมเส้นประสาทดีไหมเนี่ยอีเทคผู้ใช้งานใหม่นะปรับให้เหมาะกับคุณสักครู่นะอยู่นิ่งๆเข้าไว้ไม่เจ็บหรอกนะแค่โอ้ยเจ็บนะเว้ยประสาทได้ประสาทโดนจริงด้วยว่าใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เห็นไอ้นะปะตัววัดขอบมีคล้ายที่ตาใกล้ตาอะจะมีแบบเหมือนขอบเส้นประสาทฮะน้องแปลกใจกับภาพตอนนี้ใหม่นะอยู่รถคอนติอยู่ดีนะแกแต่แฟร์แฟร์เอนเตอร์เทนเมนต์นั้นทอยที่ดีกว่าเดิมด้วยนะแกรู้เปล่าด้วยหน้ากากนี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจะไปตามหาและซ่อมแซมพวกความภัยมีหาได้นะแกในพื้นที่ด็อกดาวอยู่ด้วยเช่นกันนะทิสตาเพจแห่งนี้ด้วยเรียกฉันว่าเฮลปี้นะแกช่วยฉันได้เสมอนะเพราะว่างานของฉันเองนะที่จะช่วยพวกเธอไปสวยกว่าไปการทำงานด้วยครับผมท็อกเกิลมาทางฝั่งซ้ายก็คือถอดสายได้เนาะ What are you still doing here? ข้างนอกก็มีเหรอเนี่ยวันนี้จะลบความจริงอ่ะอันนี้คืออยู่ในหัวเราเหรออันนี้คือเสียงเฮลปี้เหรอเนี่ยที่ได้ยินอยู่เนี่ยโชคดีรู้ไหมเธอการฝังตัวทำให้สายติดต่อทางไร้สายได้เหมือนกันต่อไม่ใส่หน้ากากก็ตาม ดีเหรอเนี่ยอีกอย่างที่สุดยอดของการเป็นช่างของที่นี่นะแกรู้เปล่าแต่แน่นอนว่าต้องใส่หน้ากากกันไปดีนะเธอว่าต้องทำงานของจริงอ่ะ
โอเคก็คือตอนที่เจ็บเมื่อกี้คือโดนฝังชิปไปในตัวใช่ไหมผมว่าติดสัญญาณ Wi-Fi ได้กว่าไปอ่ะแล้วเห็นอ๋อพวกนี้เนาะเห็นออร่าผู้มีอะไรอะสมองไม่ใช่สมองเนาะกลมๆออดองคอเถอะนะรอยต่อพวกกลไกเหมือนกับมองผ่านได้ไงทุบไปได้เอ็กซ์เรย์กว่าไปมีป้ายป้ายก็เห็นเป็นอย่างนี้เลยแล้วด้วยมีพวกนี้คืออะไรครับเนี่ยมันคือผ่านไม่ได้ได้เหรอคล้ายอินฟราเรดเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะความจริงเป็นไงมาก็ความจริงคืออ่ะทะลุผ่าน What the hell เราทะลุผ่านพื้นที่บางอันไปได้ไกลแค่ใส่หน้ากากนี่นะทำไมวะเราไปเป็นใครกันแน่ตอนที่เราหน้ากากเนี่ยเป็นแค่ควอนตัมเป็นดีควอนตัมเนาะโอเคอันนี้มันเกินจากแค่หลบซ่อมแซมหมดเนาะไปแล้วเนี่ยถอดดิเอาหืมผ่านได้เฉยเนี่ยใส่ไปได้แล้วก็อยู่เนี่ยอ่ะถอดโดนดีดออกมาโอเคจะคอนตัมมามันทุบผ่านแบบบักโลกได้นะโอเคง่ายๆเห็นอีกแล้วเนาะอ๋อฮะเหมือนเดิมปัญหาเกินนี้อยู่ไอ้นั่นเนาะชาร์จไม่เป็นสุดแต่มันจะได้เหรอเพราะว่ามันจะนั่นแหละมันจะกลับมาทันทีเนาะใช่ไหมเนี่ยต้องกลับไปกลับมาผมว่านะมาเนี่ยได้แล้วโอเคแค่สุดอันนั้นแล้วก็รออันที่สั้นกว่าให้ถึงกว่าไปพอแล้วฮ่าดูทั่วๆนะเผื่อเจออะไรน่าสนใจสีนี้สวยกว่าด้วยชมพูฟุ้งฟริ้งโอ้แหละโอ้นี่มันคือ data เนาะใช่ไหมอู้ตรงนั้นก็มี data ตัวป้ายห้องน้ำมีเล่น2พื้นที่อย่างนี้เลยแบบ2มิติมิติคุณต้องไปกับมิติปริศนาทะลุผ่านควอนตัมได้เนี่ยประตูนี่มันบล็อกอยู่นี่นาใช่หรือเปล่ามันจะได้อ่ะนี่ไงประตูมันกลายเป็นแค่มิติควอนตัมไปเฉยเลยงงจริงๆเว้ยหลักการไม่ใช่ซ่อมจริงแต่ช่างมันเราไม่ต้องคิดมากเนาะเราเป็นเด็กแล้วโอเคเก็บน้ำคิดให้ผู้ใหญ่ทำก็พอแล้วอะไรช่องไหนครับเนี่ยโอ้แมดกอดไม่ควรดูดูแล้วมันเห็นทะลุเหรอใช่ไหมก็เลยเห็นเพดานแบบฝั่งข้างในมากกว่าข้างนอกกว่าไปแย่ เลยโอ้ตกใจตุ๊บเปิดแรงจังวะไม่ใช่เราเปิดนะผมว่ามันอื่นเปิดอ่ะนี่เข้าได้จริงด้วยนะมีทางไปต่อแล้วทางนั้นเป็นทางไปต่อหลักใช่ไหมผมว่าอันนี้เป็นทางพิเศษเผื่อใครดูทั่วๆอะไรอ่ะอ๋อกดอาร์ไม่ได้ตอนนี้เว้ยเหมือนคล้ายกล่องไมค์ครับเก็บได้ด้วยAR Bonnie Pinata เป็น AR นะลองใช่ไหม Collectible อ๋อนี่ AR Collectible Oh my god เต็มไปด้วย Carrot Drop Candy ขนมลูกกวาด Carrot กว่าไปประเด็นคือสภาพเละเทะมากน่าจะเป็นลูกกวาดเน่านะผมว่าคือตอนเรากดหมด AR คือเราเข้าไปใน AR ไปเลยแล้วก็เราไม่อยู่ในความจริงกันด้วยซ้ำอ่ะคือเราถอดนี่ไม่ได้ไงเป็นพื้นที่ปิดกว่าไปนะผมว่าแบบถาวรอะไรงั้นผมว่าแปลกมากจริงๆฮ่าอย่าข้างบนในมิตินั้นเละเทะแต่เรามองมุมปกติก็ไม่เละนะสนามกอล์ฟไม่รู้ว่าควรไม่ควรใส่แต่เต็มที่ตอนนี้อันนี้มีอะไรปะมีถังอันนี้ไม่ได้เนาะอ่ะมิตินี้ปิดเว้ยเพราะอะไรวะไม่อาจทราบเหตุผลได้โอ้ที่นี่มันเนี่ยปิดหมดเลยไว้รอบนี้ตรงข้างแรกคือกรณีนี้ไม่ควรจะไปฝั่งที่ปิดได้เนาะต้องไปจากตรงข้ามแทนฮ่าฮะ What's that supposed to be อะไรกันแนวเนี่ยออกเครื่องนี่เหรอรีโมทคาเมราสเตชันเป็นตัวกล้องปะโชคดีที่พลังงานมีอยู่สำรองอยู่นะแกใช้ได้กว่าไปอ๋อดูกล้องมอนตี้กอล์ฟโอ้ my god ได้ตัวอะไรนี่ตัวอะไรคานไปมอนตี้เหรอแย่ แล้วสอนต่อด้วยมีกล้องตำแหน่งพื้นที่ของอันนี้ขวากล้องแต่จุดกว่าไปเนาะดูพื้นที่ที่เห็นได้อ๋อฮะจุดที่เมื่อกี้เราอยู่เนี่ยนี่คือเราเนาะเราลิ้นน้อยจุดเมื่อกี้ตรงไหนวะจะไปกดอินเตอร์คอมอ๋อส่งเสียงไหมถามได้โอ้สวัสดีมันมาตามเสียงด้วยเดี๋ยวฉันนี่นะหนุกใช่ไหมเนี่ยมันเห็นหน้ามอนตี้ด้วยอ๋อเป็นตัวอย่างเสียงของเธอนี่เองก็เลยซักขึ้นมาให้ไงดึงเสียงพนักงานไว้ไงแก
พื่อเชื่อมต่อกับจุดแล้วจุดที่สั่งการหุ่นได้คล้ายๆให้เดซเซนหรือว่าก็เป็นภาพไทยที่ลึกกว่าไปเนาะทำได้เหมือนกันฮะจุดที่มีอินเตอร์คอมหนึ่งส่งเสียงได้เนาะเกอรี่อยู่ไหมอยู่ไหมเนี่ยเรียกมาได้มันคันอู้ล่ะล่ะก็คืออ๋ออาจจะต้องสั่งการและซ่อนเนี่ยเรื่อยๆมีกล้อง4กล้องนี่เนาะฮ่าตอนนี้สั่งไม่ได้แล้วเสียงไม่ได้แล้วอยู่อยู่แล้วไปแล้วแค่ชั่วคราวเนาะซูมได้เฉยๆไม่รู้ว่าไงต่อแต่ว่านั่นแหละก็ลองคร่าวๆกับโหมดตรงนี้หน้ากากเรากด R ไม่ได้นะเนี่ยปิดกั้นฝั่งที่ทุกผ่านมาแล้วได้นี่ก็ไม่ได้นะนี่ไม่เกี่ยวอยู่ดีมันแค่สร้างภาพไม่ทันเฉยลุกไม่ได้เมื่อกี้ฮ่าก็คือนั่นแหละต้องดูทั้งสองฝั่งเนาะแต่ตอนนี้ปิดเหรออ๋อเวอร์ชันมิตินี้ปิดนี่เปิดเลยมันก็เป็นอีกเวลาหนึ่งเหรอแปลกดีที่นี่ก็ราตรีกอล์ฟเลยเนาะจำได้อยู่ที่เราเคยเดินหาตามพัดกอล์ฟแล้วก็ไอ้ตู้การเดวิดตู้เล่นเกมลับเนาะจำได้ถึงที่กลางแล้วถูกที่แหละเพราะว่าใช่ที่เราเคยมาเนี่ยตู้อยู่เว้ยตู้ยังอยู่ได้ไงเนี่ยยังเล่นได้นะผมว่าที่นี่มินิเกมตีกอล์ฟไม่ใช่มินิเกมไอ้เจ้าหญิงด้วยใช่เนี่ยมอนตี้กอล์ฟเล่นได้จริง เล่นได้จริงก็ลองหน่อยก็ได้คำพอนะเพราะว่าถ้าเล่นจริงน่าจะเสียเวลา แหละเดี๋ยวไม่แน่จะเจอสกิลใหม่ก็ได้ผมว่านะนี่ไงภาพดูหน้ามันแปลกหน้ากว่าเดิมปะเนี่ยมันเขอะตามที่จริงเนี่ยเพราะอะไรวะนาวิธีตีนะผมขวามีแท็บผมเห็นผมลืมวิธีเล่นไปแล้วเนี่ยมันนานแล้วเอาใหม่ทางขวานะทางขวาโอเคต้องกะพอดีเลยไม่ง่ายเนี่ยโอเคกันแล้วต้องหมุนว่าเลื่อนเนี่ยแล้วก็รอจังหวะตอนที่มันเปิดช่องแล้วไปเนี่ยไปแรงไปเข้าขยับเรียบร้อยตัวกำลังดีด้วยหรือประมาณนี้ก็ได้ไหมแล้วก็รอวนเพลงไปอ่ะได้อยู่เราดีกว่าเดิมเยอะก็ค่อยไหลไปสภาพข้างๆนี่ขยับจริงนะสมจริงแล้วก็เนี่ยแต่เพลงมันเพาะแล้วก็เนี่ยตึ้งมีอะไรปะเนี่ยมีไปต่อเนี่ยไปเพื่อเจอสกิลบางอย่างเนาะโอเคไปเลยไม่ใช่อันนี้เป็นนี่ก่อนนี้ล่วงมาโถ่เว้ยไม่เลยไม่คิดมากเรื่องไอ้เฟลนะเพราะว่าเราคันนี้แล้วผมน่าจะแบบเกินโควต้าไปนานแล้วเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคเอามันลังเลยแรงเกินไปให้ตายสินี่ก็ได้เบาๆพอนะโอเคควอดรูปเปิลบุกี้บวก 4ครับผมที่มันเห็นมันกล้องสูงไม่ได้ที่นี่ไงเนี่ยผมไม่เห็นจุดหมายปลายทางตรงนั้นปะข้างหน้าน่ะจะมีเหมือนกับตำแหน่งดำๆบางอย่างเส้นใช่มั้งเต็มที่นี่ไงใช่จริงด้วยเห็นแล้วถ้าเกิดยังไงตีตรงๆมาจะถึงหลุมก็ได้ผมว่าสูงก็เป็นอะไรเป็นหลุมแม่หมดเลยไม่เหมือนกับในภาคหลักนะโอเคแน่ๆคือไม่แรงพอยไอ้บ้าเอ้ยไม่เล่นนานแล้วกลับไม่ถูกเนาะโอเคโอเคแล้วก็เบอร์ดี้เนาะรอบนี้นั่นแหละไว้ลองคงคำไปเรื่อยๆคลายเครียดหลุมต่อไปหลุมซาโอ้ล็อกซี่เนาะเลสเวย์ทั้งหน้าล็อกซี่เลยตัวนี้ตั้งล่างอยู่น่าใช่มั้งโอ้โหลอยสูงเลยลงไหมปึ๊บลงดีกว่าลงแต่เลยทำไมมาเนี่ยนิดเดียวก็ไม่ให้ใจร้ายไม่ดีนั่นแหละถ้าเกิดรู้ทิศกะก็ไม่เปี้ยได้เลยผมว่าแต่ไม่รู้ไงครั้งแรกของเราเนาะโอเคมาด่านต่อไปโอ้แหละโอ้เปิดพื้นที่น้ำเลยมีจอเค้กเตรียมงับด้วยนะโอเคชอบงับคุณกว่าไปอึ๊บรออ้าปากนั่นแหละพอดีเป๊ะครับผมแต่มันไม่ไหลถึงที่หมายมันไม่แรงพอเป็นพาสามที่ให้แค่นี้อ่ะก็ได้โอเคตอนนี้ก็ต้องแรงๆหน่อยใช่ไหมจะไม่แรงมากเกินไปมันลอยบินเกินไปเอ้ยเกียดการพัดนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเองให้ก็ไม่ได้เหรอ
ภาค3มันก็ต้องทีเดียวได้อ่ะแต่มีภาค2เนี่ยต่อไปต้องดูภาค2เนาะเพราะว่านี้ง่ายกว่าเหรอก็คงงั้นมั้งไม่เห็นอะไรเลยนอกจากไปต่อเฉยเนาะจะโอ้โหต้องกัดอะไรพอดีเป๊ะมันงั้นว่าจะพัดได้โอ้ข้างหลังนี่เลยตัวมีตาด้วยนั่นแหละถ้าเราเมื่อกี้ไม่พัดถึงจุดนี้ก็คือไม่เห็นตาเนาะโอเคดีแล้วดีจริงไหมเนี่ยไม่ชัวร์ขึ้นเนินไม่ได้แย่แล้วแรงไปก็เหยียดแรงไปก็จะพัดลำบากแล้วก็มีความบั๊กมากมายเกิดขึ้นรัวต้องกำลังดีให้ได้มันจะไหลเองนะไม่งั้นจะเลยก็ยาวอีกยาวกว่าจะได้โอ้ my god มีคัพเค้กด้วยอ๋อตาคัพเค้กออกมานะมั้งคัพเค้กแหละใช่แต่คัพเค้กแบบเหมือนกับผีๆกว่าไปสามขีดพอนะสามกับสองไม่ถึงอ้ายไม่พอมีทั้งแรงเบาไปแย่ อับอายอับอายรู้ไหมเอาประมาณ4ก็ได้มาอ่ะพอไม่ไหวนิดเดียวไม่ให้หน่อยเหรอวะผมหวังว่าถ้ามีสเก็ตตอนนี้เราเล่นจบนะไม่ใช่แบบเสียเปล่า5ได้มั้ยอ่ะดูดิพอ5ก็เลยเนี่ยทำไมวะ4ไม่ได้5เลยต้อง4ครึ่งเนาะก็ได้วะผมก็4ครึ่งไปเปรียบรอบหน้า4ครึ่งอ่ะครึ่งแล้วเนี่ยมันอะไรวะต้อง4แบบ4หน่อยๆใช่มั้ยมันนิดเดียวไม่ให้อ่ะเกมมันจะร้ายอ่ะ4เนี่ย4ไม่เห็นมั้ย4ไม่ได้ต้อง4หน่อยๆจริงๆอ่ะโมโหกว่าจะผ่านมันเล่นตีกองในเกมนี้ไม่ได้นะแก4หน่อยๆอ่ะได้หยุดหยุดหยุด4หน่อยๆจริงด้วยจะบ้าตาย7โอพาจาก2พาขึ้น9เลย9เลยโอ้ my god หลุมแล้วเนี่ยตำแหน่งน่าจะไปตรงนั้นน่าจะมีโอกาสเจอหลุมแต่ช่างมันเด้งไปเอาอ่ะรอดรอดมาตอนนี้รอดอยู่ไว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 ตีเบาๆพอเริ่มกัดแล้วถูกแล้วคุณนะเริ่มไหวเริ่มไหวพาสมทัดของนี่ยากมากนะพวกเนี้ยไม่ง่ายแต่ละด่านโอ้อะไรวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนกันแน่ไม่รู้เหมือนกันแต่ไปเรื่อยๆอ่ะปึ๊บไปแรงไปจะไปรู้แล้วว่าไม่เห็นมุมกล้องล่วงหน้าครับผมอ่ะไปค่อยไหลเดี๋ยวบอกแล้วล่วงอ่ะมีหลุมอ๋อมีตรงนี้มีช่องท่อในหว่าเพิ่งเห็นตรงไหนวะ ไม่รู้กันได้ปะได้ปะได้เป๊ะครับไปเลยเย้ไม่เห็นที่หมายท่อแต่ว่าคิดว่าใช่แหละนี่ไงโผล่อัพต้องบอกวันนี้นะถึงจะได้แบบโคยวันได้ช่างเลยไปคิดมากเอารอดพอตอนนี้บุกที่คะแนนช่างแย่แล้วกันเนี่ยเน่ามากเน่าจริงจังโอ้อะไรโอ้ my god โอ้ shit ไปงั้นไม่รู้งั้นนี่ไปได้ปะลองโอ้ไปได้เว้ยได้เฉยมั่วๆมันได้เล็งดีๆไม่ได้ทุกทีเลยกี่แรงเนี่ยไม่รู้กันสัก3แล้วกันลงโอเค3กำลังดีคะแนนช่างสวยงามเหลือเกินมีท่อไหมก็ได้มาเล็งท่อไปหลักตอนนี้ไปเขาท่อไปโอ้สาบอลบ้านบอลคล้ายๆนั่นไปคล้ายในโซนพระทิพย์จันทร์อะคุยวันครับผมดีใจเหลือเกินจะแค่รอบ9ลง9ตัวเป็นหมดยังมั้ยมีอีกปะไม่มีเนาะใช่มั้ยผมว่าอันนี้ก็ยาวแล้วสนามเวลเลตอาจจะใช้ได้ในเน็ตเวิร์คของแวนนี่นะผมว่าถ้ามีอย่างอื่นนะผมว่านอกจากแค่เสียงของเฮลปี้อ่ะเป็นไปได้นะโอเคอ่ะสู้แค่นี้เสียเวลาเปล่านะโอเคเล่นขำก็ได้อ่ะใครเครียดใครเครียดไปต่อนะผมกด R ได้ผมเพื่อดูมิติตรงนี้อ๋อเนี่ยมันปิดไอ้ตัวนี้กั้นไว้เลยไปมิตินี้ไม่ได้เฮ้อเราไม่ควรไปวะนะเราอยู่นี่ปลอดภัยกว่าไปก็ได้วะเสียงอะไรอ่ะเสียงมอนตี้เหรอมอนตี้แถวนี้เราหนีไม่ได้นะแกผมว่าถ้าเกิดเราใส่หน้ากากจะหนีได้ป่ะไม่ชัวร์เพื่อมันช่วยกลายเป็นมิติฝั่งนั้นได้ไงฝั่งตรงข้ามที่ไม่แบบทะลุไปได้กว่าไป
ผมไม่ได้ผมเนาะมันจะง่ายไปถ้าเป็นงั้นแต่มีความหวังนิดหน่อยเดี๋ยวใช้งานพิเศษบางอย่างได้ทันทีเนี่ยสับมิติกันอย่างนี้มันชี้เลยเป็นตัวเฮลจริงนะเฮลปี้โอ้โหอยู่ด้วยมีข้อความแมนนี่ด้วยข้างบนมันอยู่คาเมทุกมันก็กลัวเราปะผมว่าไม่ได้แบบว่าจะมาแห่เราโดยปกติแค่มีหนีบ้าเหมือนกันที่นี่ไม่ได้หรอทำไมอ่ะเอ๊ะคือต้องใส่ต้องถอดไม่ได้เนาะแปลกดีฮ่าเราคนใส่ไหมเนี่ยจบไปแค่ตรงนั้นนะเฉยๆเลยแปลกว่ะตรงนี้ก็ไปได้เหรอฮะอย่าหยุดหาฉันนะต้องการช่วยอ่ะเกโกรี่เกโกรี่ได้ยินเธอนะเฮ้ถ้าได้ยินแล้วก็ปิดขอบทั้งหมดนะปิดให้หมดเลยนะโอเคไหมขอบภัยหรอแต่งตัวกันแน่วเนี่ยไม่มีผลเลยนะแกตัวขอบภัยสักครู่ตีโนดอ่ะหายเจอซะปิดให้หมดเลยนะออกไปได้ถ้าเกิดไปทำงั้นไงเกรกอรี่ขอบภัยที่ว่าเนี่ยคือกันแน่หรอโอ้ไปได้เว้ยโอ้ตรงนี้ไปได้ข้างล่างมีอะไรปะโอ้มีแสงวันนี้คืออะไรมันแสงไปที่อื่นแบบไปสู่เขาเรียกอะไรเป็นสู่ที่หมายไปทางข้างหน้าเหรอห้องข้างหน้าในห้องที่ต้องไปหัวเนาะไฟฟ้ามันรุนแรงมากไม่น่าไปได้พลังงานเปิดอยู่แน่ๆนะถึงมีไฟฟ้ามาได้อะประตูเนี้ยอยู่โหมดล็อกดาวน์ถูกเชิญกว่าไปเช็คอ๋อไอ้อาตำแหน่งปะถ้าระบบไฟฟ้าน่าจะช่วยเปิดประตูได้นะครับผมก็คืออ๋อเนี่ยกันแหละที่แสงคือทิศทางนี้ไงต้องไปปิดเกล็ดแล้วเกล็ดแล้วเกล็ดแล้วโอ้ตรงนี้คือดินรูปปั้นอ่ะแม่มันเคยมีรูปปั้นตรงนี้เหรอใช่ไหมรูปปั้นมอนตี้ฮ่าแปลกจริงๆแล้วฝั่งนี้ล่ะสนามกอล์ฟโอ้ไปได้เว้ยแต่โค้งทางเนาะอ๋อเนี่ยมีเนี่ยตัวไอ้ม่วงแล้วเก็บของตรงนี้มันเก็บของเฉยแหละเก็บเอาเคเบิลเฉยนะผมในแม่พลาสตุ๊กตาฝันร้ายอ๋ออุ้ยมีกล่องแม่อู้มีพวกนี้อยู่ในรถความจริงด้วยนะโอเคเหมือนกันเขามีเพชรหน้ากระตุ้นที่5ไอ้นั่นบ้านหน้าเหมือนเคยเห็นในตอนฉากจบหนึ่งที่เราได้มาใช่ไหมใช่แหละขับรถนี่คือนั่นนะไอตัวเกโกรี่นะเกโกรี่เคียร์ทิพย์เสมอวาดภาพได้สวยงามแบบหน้าตาบักคังมากฮะคือมีเก็บของให้ตามหาทั้งโลก2โลกนี้นะครับผมต้องเปิดไฟอ่ะแต่ต้องซ่อมไฟไงใช่ไหมหลังๆเขาใช่จะไม่แห่เดี๋ยวตอนนี้ไฟมันน่ามีแล้วเด็กซนเด็กซนเดี๋ยวกำลังยิบแล้วเนี่ยไฟไม่ชอบไฟมันพักกันเลย